ีดเส้นใต้เลยค่ะเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะตัวตั้งครูเพิ่มขึ้นอีก1หลักแต่ตัวหารครูยังคงเป็นหลักเดียวอยู่เพราะฉะนั้นตัวหารหลักเดียวเหมาะแก่การหารสั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะไปเรียนในชั้นป.5แล้วก็จะไปใช้เป็นส่วนประกอบในการหาคลนหรมในชั้นป.6อีกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเขียนเครื่องหมายหารเลยค่ะข้อนี้ลองให้นักเรียนทำเองลองดูนะคะถ้าตัวเลขเกิน3หลักเวลาที่แสดงขั้นตอนในการคูณการหารไม่ต้องใส่จุลภาคครูเอาจุลภาคออกนะคะนักเรียนไม่ต้องใส่นะหารด้วย7อ่ะให้เวลาค่ะ3นาทีค่ะคณิตศาสตร์ของครูมีผิดได้ไหมกากบาทผิดได้ไหมจริงๆแล้วทำผิดได้ไหมได้ถ้าผิดแล้วจะต้องไหมคะแก้ไขแล้วครูบอกหลายครั้งแล้วว่านักเรียนแก้ในข้อเลยบางคนเขียนว่าแก้ไขแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยแต่เขียนว่าแก้ไขไม่ได้ต้องแก้เลยค่ะไม่มีการขีดผิดและเลยไปเลยไม่มีนะจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสังเกตดินะคะถ้าเป็นตัวเลขหลายๆหลักในการแสดงขั้นตอนในการหารเราจะไม่ใส่จุลภาคนะคะไม่ใช่คุณลืมนะไม่ใส่นะคะครูบอกแล้วว่าข้อนี้ครูจะลัดขั้นตอนไปนิดนึงเดี๋ยวครูจะลัดขั้นตอนเลยแล้วก็ง่ายไม่ยากใครได้ผลหารแล้วยกมือค่ะขอแค่ผลหารค่ะสกาวลัดหนูได้ผลหารเท่าไหร่สกาวลัดได้ผลหารเท่ากับ 1,020 เศษ2มาริสาหนูได้เท่าไหร่คะ 1,020 เศษ2ของสอนสวรรค์1,020 เศษ2ไหนใครที่หาผลหารได้แล้วไม่ได้1,020 เศษ2บ้างภูฟ้าหนูได้เท่าไหร่โอ้ 2,380 ศิวกรหนูได้เท่าไหร่แหมเท่ากันเลยคนอื่นมีใครได้นอกเหนือจาก2คำตอบนี้มีไหมคะเรามาทำพร้อมกันเลยครูรู้สึกว่ามีบางคนเริ่มสับสนแล้วตอนนี้นักเรียนช่วยหน่อยค่ะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ครูบอกแล้วนักเรียนชายอยากตอบอภิสิทธิ์มาอยู่ที่อภิสิทธิ์อยู่ตัวตั้งก็คือ 7,142 ตัวหารก็คือ 7เราจะนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนนำ7ไปหาอะไรคะอภิสิทธิ์7อะไรได้7717ได้7ครูใส่ผลหารคือใส่เลข1ใต้เลข77ไปหาร77อะไรได้7 71ได้7พอดีเพราะฉะนั้นหลักพันหมดไปไหมคะหมดไหมหมดไปภูฟ้าค่ะต่อที่ภูฟ้าค่ะภูฟ้าทำยังไงต่อ
7คูณ0ได้เอ้ย7คูณ1ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวก่อนเราไม่ใช่คูณแล้วเราต้องบอกว่า7ไปหาร1นะคะ7ไปหาร1เลยหลักร้อยได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ครูจะลดขั้นตอนตรงนี้ไปอ่ะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะอย่าเพิ่งก้มหน้าเขียนเงยหน้ามาดูที่จอโทรทัศน์ก่อนครูจะลดขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะปกติแล้วครูบอกว่า7เนี่ยไปหาร1ไม่ได้ถูกมั้ยคะนักเรียนก็ไปเท่าสุดครูว่า7อะไรได้ที่ไม่เกิน1ก็คือ70ได้0เราก็จะนํา1ตั้งถูกมั้ยลบ0จะเหลือเศษ1แต่คราวนี้ครูจะลดขั้นตอนตรงนี้ไปในเมื่อ7หาร1ไม่ได้นะคะหาร1ในหลักร้อยไม่ได้เราจะใส่0ที่ผลหารยึดหลักร้อยเอาไว้ส่วน1ในหลักร้อยนี้เราจะทอนให้กลายเป็นหลัก10ครูจะทอน1ให้เป็นหลัก10เพราะฉะนั้นเมื่อครูทอนเป็นหลัก10ก็จะได้กลายเป็น14เพราะเดิมหลัก10อยู่แล้ว4ทอนไปอีก10รวมเป็น14ทอนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้ครูจะอธิบายว่า7หาร1โทษนะคะ7ไปหาร7ในหลักพัน7อะไรได้7 7 1ได้7ต่อไปเรานํา7ไปหาร1ในหลักร้อยหารไม่ได้ใส่0ยึดหลักร้อยที่ผลหารไว้1ในหลักร้อยกระจายเป็นหลัก10ก็จะได้เป็น14ในหลัก10ต่อไปทำไงต่ออะไรเนี่ยสุธีทำอย่างไรต่อตัวหารก็คือเลขตัวหารก็คือเลขอะไรคะสี่เจ็ดครับไปหาตัวตั้งตอนนี้ก็คือเท่าไหร่คะสี่สี่หรือสิบสี่สิบสี่สิบสี่เพราะฉะนั้น7คูณกับอะไรแล้วได้14มีไหมสองครับเจ็ดสองได้14เพราะนั้นพอดีไหมคะพอดีไหมพอดีเจ็ดสองได้14เพราะฉะนั้นพอดีเหลือเศษไหมถ้าพอดีเหลือเศษไหมไม่เหลือส่งไมค์ต่อไปที่ชยุทธธรรมค่ะต่อไปทำอย่างไรต่อตัวตั้งหมดหรือยังชยุทธธรรมยังเหลืออะไรคะเหลือ2ในหลักหน่วย7ไปหาร2ในหลักหน่วยได้หรือไม่ไม่ได้ใส่0ที่หลักหน่วยใส่0ที่ผลหารที่หลักหน่วย7ไปหาร2ในหลักหน่วยไม่ได้ใส่0ที่ผลหารในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรไปเลย2ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรไปใช่ยุทธธรรม0ฮะก็7ไปหาร2ในหลักหน่วยไม่ได้ชยุทธธรรมบอกว่าใส่0ที่ผลหารครูก็ใส่0ที่ผลหารแล้ว2ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรไปเป็นเศษเป็นเศษเป็นเศษดีมากค่ะแล้วก็สรุปว่าข้อนี้จะได้ผลหารเท่ากับ 1,020 เศษ2พอเราเสร็จแล้วตัวเลขเกิน3หลักเห็นไหมคะครูใส่จุลภาคแล้วแล้วขีดเส้นใต้1เส้นใครที่ตอบ1020เศษ2ยกมือค่ะขีดถูกเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะไปขีดถูกเราไปตรวจคำตอบกันก่อนเราสรุปว่าบรรทัดสรุปก็คือพร้อมกันค่ะบรรทัดสรุปคือ71421,020 เสร็จแล้วเราก็ตอบ1,020เศษ2อยากทราบว่าถูกหรือไม่ไปตรวจคำตอบข้อนี้มีเศษเราก็จะเป็นวงเล็บผลหารก็คือเท่าไหร่คะดูบรรทัดสรุปผลหารก็คือ1,020แล้วก็นำลงมาเขียนคูณด้วยตัวหารตัวหารบรรทัดสรุปก็คือ7เพราะฉะนั้นเราคูณด้วย7บวกด้วยเศษบรรทัดสรุปก็คือ2บวกด้วย2เรามาคูณในวงเล็บค่ะช่วยคูณหน่อยค่ะไปส่งไมค์ไปที่ศิวกรเลยศิวกรคูณเลย
คูณในวงเล็บก่อนก็เป็น1020คูณ7หนูก็เอา7ไปคูณกับ0ได้0ดีมากต่อไปค่ะ7คูณ2 7คูณกับ2ได้14ใส่4ทด1ดีมากครูไปทดไว้ที่หลักอะไร100หลัก100บนเลข0ต่อไปค่ะ7คูณ0ได้0ทดอีก1รวมเป็น1เราก็ใส่1ในหลัก100ต่อไปค่ะ7คูณ1ได้7เราก็ใส่7ในหลักพันตอนนี้ตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคได้บวกด้วยเศษก็คือบวกด้วย2ศิวกรทำให้หมดเลยข้อนี้จะได้เท่ากับ 7,142 ครับ 7,140 บวกด้วย2เท่ากับ 7,142นักเรียนก็ไปตรวจสอบดูซิว่าเมื่อเราตรวจคำตอบแล้วได้เท่ากับตัวตั้งไหมเท่าแสดงว่าข้อนี้เป็นไงถูกต้องแต่ถ้านักเรียนทำแล้วตรวจสอบแล้วตรวจคำตอบไม่เท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนทำ